ไอ้คนนี้เนี่ยมันรอแข่งจริงอย่างเดียวเลยนะครับทางด้านของอเล็กซ์อีโวบี้ครับได้แชร์เดลเลอรี่ว่าไม่ชอบฝึกซ้อมเท่าไหร่ขี้เกียจฝึกซ้อมนะครับล่าสุดทางด้านของอเล็กซ์อีโวบี้กองกลางของเอเวอร์ตันครับได้ออกโรงแชร์เดลเลอรี่มิดฟิลด์อดีตเพื่อนร่วมทีมว่าคือนักเตะที่ไม่ชอบฝึกซ้อมและจะโชว์ฟอร์มในการแข่งอย่างเดียวเท่านั้นเป็นเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับฉะนั้นของเดลเลอรี่เนี่ยแจ้งเกิดเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองแบบมากเลยนะครับตั้งแต่อยู่กับสเปอร์แต่ผลงานช่วงหลังน่าผิดหวังจนกระทั่งถูกขายให้เอเวอร์ตันและฤดูกาลนี้ลงเอยแบบยืมตัวกับเบคสตัดฟอร์มออสเตรเลียไปไม่รอดนะครับเจ็บด้วยแข้งชาวอังกฤษวัย27ปีคนนี้ลงเล่นให้กับยักษ์ใหญ่ตุรกีอย่างเบคสตัดไปแล้ว15นัดยิง3ประตูครับและปัจจุบันกำลังพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บและเมื่อคืนที่ผ่านมาทางด้านของอเล็กซ์อีโวบี้ครับในฐานะอดีตเพื่อนร่วมทีมนะครับได้ออกรายการหนึ่งทางช่อง YouTube ได้พูดถึงสถานการณ์ของเดลเลอรี่เขาบอกว่าเดลเลอรี่เนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นที่ชอบฝึกซ้อมนะและเขาเองก็จะบอกกับคุณแบบเดียวกันดังนั้นเนี่ยคุณจะได้เห็นเขาโชว์ฟอร์มก็ต่อเมื่อเป็นการซ้อมลงแข่งทีมเท่านั้นเมื่อเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมโดยทั่วไปเดลเลอรี่คือเรื่องตลกเขาพยายามแล้วแต่เหตุผลคือเขาเชื่องช้าเกินไปแม้ตอนลงแข่งแมตช์จริงเนี่ยอัลลี่จะสร้างผลงานได้ก็ตามนะแต่การหาโอกาสลงสนามของเขาเป็นเรื่องที่ยากเพราะผู้จัดการทีมเนี่ยต้องการนักเตะที่เชื่อถือได้ในการฝึกซ้อมด้วยผู้จัดการทีมในตอนนั้นคือแฟรงค์แลมพาร์ดไม่สามารถเชื่อใจอัลลี่ได้อย่างเต็มที่แต่เราทุกคนรู้ว่าเขาจะสามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้หากได้รับโอกาสลงสนามอันนี้คือสิ่งที่อเล็กซ์อีโวบี้ได้พูดถึงเดลเลอร์อัลลี่นะครับเป็นนักเตะที่ขี้เกียจฝึกซ้อมไม่ชอบซ้อมบอลครับชอบจะแข่งจริงอย่างเดียวเลยนะครับรอจัดหนักจัดเต็มอย่างเดียวโอ้โหเลยไม่สามารถแจ้งเกิดได้นะครับต้องมาตามทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของเดลเลอรี่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะจะแป๊บรุ่นจัดไปยาวเลยครับผม